เรื่องภิกษุเดินลุยน้ำสามเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเดินลุยน้ำน้ำอสุจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตสังฆาที่เศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนไม่ต้องอบัตวงเล็บเรื่องที่ห้ด สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทําน้ําอสุจิให้เคลื่อนจึงเดินลุยน้ําน้ําอสุจิเคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดสังฆาที่เศษหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้ามีความประสงค์จะทําน้ําอสุจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุ เธอต้องอบัตสังคาทิเศตวงเล็บเรื่องที่52สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนจึงเดินลุยน้ำแต่น้ำอสุจิไม่เคลื่อนท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังคาทิเศตหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพ,พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้า มีความประสงค์จะทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่ต้องอบัตสังฆาทิเศษแต่ต้องอบัตทุลใจวงเล็บเรื่องที่ห้สาม